พี่ป๊อปมันคืออะไรอ่ะอ๋อน่าจะนิดพี่แอบมีผู้หญิงคนอื่นรับหลังหนูงั้นเหรอบอกมาเดี๋ยวนี้นะว่ามันคือใครไม่นะปาล์มคือว่าไม่ต้องมาแก้ตัวบอกให้พูดมาไงว่ามันคือใครเนี่ยมันของใครฮะของใครป๊อปเห็นอ้าวนี่ไงเจอแล้วอันนี้ของพี่เองปาล์มพี่ตั้งใจจะซื้อไว้ให้แฟนพี่อ่ะดีนะที่กลับมาดูอ่ะยังไม่ไปกันขอโทษทีนะทะเลาะกันเหรอขอโทษทีนะแล้วก็ขอบใจมากนุ้ยวันนี้ที่มาส่งอ่ะไปก่อนไม่รู้ว่ามันเริ่มตั้งแต่ตอนไหนที่ฉันอ่อนไหวกับทุกอย่างรอบตัวโหอะไรเนี่ยร่วงมาเป็นกรรมเลยถ้าหวีต่อไปคงจะร่วงหมดหัวแล้วมั้งก็กลางคืนไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนไม่ร่วงนะสิแปลกนี่พี่รังเกียจหนูงั้นเหรอพี่คิดว่าสิ่งที่หนูเป็นเนี่ยมันน่ารำคาญมากเลยใช่ไหมฮะปาล์มปาล์มอย่าตีความคำพูดของพี่ไปเองแบบนี้สิพี่ไม่ได้จะโอเคหนูมันน่ารำคาญเองแหละขอโทษแล้วกันนะแต่ละคืนฉันเริ่มนอนไม่ค่อยหลับพอนอนไม่ค่อยหลับอารมณ์ฉันจะยิ่งรุนแรงขึ้นไปอีกโอ๊ยจะนอนกอดอะไรนักหนาเนี่ยเป็นอะไรอ่ะป้าก่อนหน้านี้ก็เห็นนอนได้ปกตินี่ทำไมอ่ะพอปามนอนไม่หลับก็พานหาเรื่องไม่ให้คนอื่นนอนงั้นเหรอแล้วพี่คิดว่าหนูไม่อยากนอนหรือไงก็พี่นอนกลนจนฟ้าผ่าขนาดนี้ใครจะนอนหลับลงอ่ะหนูยิ่งเป็นคนนอนยากอยู่นะพอพี่กลนแบบนี้หนูจะเป็นประสาทตายอยู่แล้วนี่ถ้าปามยังเป็นแบบนี้ต่อไปอ่ะพี่ก็จะเป็นประสาทแล้วเหมือนกันนะความทุกข์ของแต่ละคนบางทีก็ยากจะเข้าใจแม้แต่คนใกล้ตัวบางทีก็ไม่อาจเข้าใจเราได้เหมือนกันปามอยู่แต่ในบ้านน่ะไม่ได้ออกไปข้างนอกมาหลายวันแล้วนะพี่ว่าเราออกไปเดินเล่นกันหน่อยดีไหมไม่ไปหนูไม่อยากไปและหนูก็ไม่มีอารมณ์ไปด้วยพี่ไปเถอะปล่อยหนูไว้แบบนี้แหละปามก็พูดดีๆกับพี่หน่อยไม่ได้หรือไงทำไมอ่ะหนูมันน่ารำคาญมากเลยใช่ไหมหนูมันเป็นตัวถ่วงในชีวิตพี่ใช่ไหมฮะงั้นเราเลิกกันเลยไหมล่ะปามพี่ว่าปามเริ่มคุยไม่รู้เรื่องแล้วนะฉันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับฉันฉันไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้เลยฉันน่าจะรู้ตั้งนานแล้วว่าไม่มีใครสามารถรับนิสัยแย่ๆของฉันได้หรอกมีอะไรตัดสินใจจะเลิกกับหนูได้แล้วใช่ไหมเปล่าก็ปาล์มไม่ยอมออกมาข้างนอกนี่พี่ก็เลยออกมาเดินเล่นแทนปาล์มไงพี่ได้ยินมาว่าเวลาที่เราอารมณ์ไม่ดีเนี่ยถ้าได้กอดต้นไม้มันจะช่วยให้สบายใจขึ้นนะงั้นเดี๋ยวพี่กอดแทนปาล์มนะนี่ไงดูเหมือนว่าต้นนี้จะเล็กไปหน่อยอ่ะอาจจะไม่พองั้นเอาต้นที่มันใหญ่กว่านี้เนาะนี่ต้นนี้ต้นใหญ่กว่าเป็นไงบ้างครับรู้สึกดีขึ้นหรือยังบางครั้งอาจจะเป็นที่ผมก็ได้การแสดงออกทางอารมณ์ของปาล์มอาจจะเป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือจากผมอยู่ก็ได้นะวันนี้ปาล์มแต่งตัวได้ทำไมวันนี้หนูแต่งตัวทำไมมันเป็นยังไงอ่ะน่ารักมากเลยจ้ะนี่ปาล์มเปลี่ยนวิธีเขียนคิ้วใหม่ใช่ไหมเนี่ยพี่รู้ได้ไงก็ปาล์มเป็นแฟนพี่ก็ต้องรู้อยู่แล้วสิอ๋อนี่พี่กำลังฝึกเขียนคิ้วอยู่ด้วยนะไว้เดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยเดี๋ยวพี่เขียนให้ปาล์มนะไม่เอาอ่ะขนาดพี่ขีดเส้นยังไม่ตรงเลยแต่หนูก็กลายเป็นยักษ์กันพอดีแน่ยิ้มแล้วปาล์มรู้ไหมเวลาปาล์มยิ้มเนี่ยน่ารักที่สุดเลย
ไหนทีนี้บอกพี่ได้หรือยังครับว่ามีเรื่องอะไรไม่สบายใจก็หัวหน้าหนูสิทำงานที่หนูเพิ่งส่งไปหายแล้วก็มาโทษหนูอ่ะทั้งที่เป็นความผิดของเขาแท้ๆเลยแบบนี้นี่เองเอานะความจริงก็คือความจริงเดี๋ยวความจริงก็ปรากฏเองแหละนะแต่คนพวกนี้นะมันก็น่าจริงเลยกล้าทำแฟนพี่ได้ยังไงเนี่ยฮะไม่เป็นไรนะค่ะหัวหน้าน้องปามพี่ขอโทษทีนะความผิดของพี่เองอ่ะพี่เจองานของปามแล้วนะมันติดอยู่ในกองเอกสารของพี่เองอ่ะเดี๋ยววันจันทร์พี่ขอเลี้ยงข้าวน้องปามเพื่อเป็นการไถ่โทษนะอ๋อโอเคค่ะหัวหน้าขอบคุณนะคะพี่ป๊อปพี่ไม่ต้องไปจัดการหัวหน้าหนูแล้วนะตอนนี้เขาหาเจอแล้วเขาก็ขอโทษหนูแล้วอ่ะขอบคุณนะพี่ก็ต้องขอโทษปาล์มด้วยนะที่ก่อนหน้านี้อารมณ์เสียใส่ปาล์มเหมือนกันขอโทษนะบางทีการที่คนใกล้ตัวของคุณเปลี่ยนไปมันอาจจะเป็นสัญญาณของความช่วยเหลือก็ได้นะเพราะคุณจะเป็นคนแรกที่มองเห็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงนั้น